แกนฝืดคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พัดลมหมุนช้าหรือไม่หมุนเลยเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนมาดูพร้อมกันกับผมครับสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยครับเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามัญประจำบ้านนะครับผมรายการที่ผมจะมาฝึกเช็คและซ่อมเบื้องต้นนะครับของใช้ภายในบ้านให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็นี่นะครับผมก็ได้นายแบบของผมนะครับพัดลมฮาตาริขนาด16นิ้วนะครับอาการคือมันหมุนช้าจนแทบจะไม่หมุนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองเสียบแล้วก็ทดสอบเปิดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับจะเปิดนะครับเบอร์1นะครับเห็นนะครับใบหมุนนิดนึงนะครับพอหมุนนะครับหมุนแบบช้าๆเบอร์2ครับนี่เบอร์2นะครับก็ยังช้าอยู่เบอร์3นะครับก็ช้าเลยนะครับช้ามากโอเคเราปิดก่อนครับผมอย่าลืมนะครับผมจะย้ำทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับว่าไฟฟ้ามันอันตรายนะครับผมอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งโอเคถอดปลั๊กแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คแกนเลยครับว่าแกนฝืดหรือเปล่านะครับโดยการถอดตรงนี้ถอดตะแกรงออกครับจากนั้นละก็ใช้มือของเราเนี่ยนะครับลองหมุนดูแบบนี้ครับหนืดครับหนืดแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับหยุดเลยครับนะครับไม่ฟรีนะครับหยุดเลยนี่รู้เลยว่าฝืดครับไม่เจออาการแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเลยเหมือนเดิมครับถอดไปล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมดูใกล้ๆครับนี่ครับก็มีเส้นผมนะครับแล้วก็แกนนี่ก็ติดเลยครับนี่หมุนแทบไม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะออดนะครับแกนออกมาดูนะครับผมว่ามันติดอะไรนะครับผมนี่ก็แกนนะครับฝืดเลยครับผมหมุนแทบไม่ไปเลยนะครับมือหมุนใช้มือหมุนแบบนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้พัดลมของเราหมุนช้านะครับหรือไม่หมุนเลยนะครับบางท่านที่ดูคลิปเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ของผมนะครับที่ผมบอกว่าหมุนช้าหรือไม่หมุนเลยนะครับลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ดูนะครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่หายนี่นะครับจุดต่อไปที่ต้องเช็คนะครับก็คือแกนนี่แหละครับเพราะว่าพัดลมไม่หมุนนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับผมคาปาซิเตอร์ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในสาเหตุนะครับหลักๆที่เป็นนะครับแล้วก็อีแกนฝืดนี่แหละครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการถอดแกนออกมานะครับมาล้างนะครับทำความสะอาดนะครับดูเช็คดูว่าบูทสึกหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาถอดแกนกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอดตลักล็อกแกนนะครับก็หาไม้นะครับท่อนนึงนะครับผมก็มาเจาะรูนะครับประมาณนี้ไม้ให้มันเรียบๆนะครับผมก็จะไว้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็หาที่วางเหมาะๆนะครับแล้วก็ค้อนตอกลงไปนะครับเพื่อแกนจะได้ไม่คดนะครับผมเกียร์เนี้ยเราก็วางนะให้มันราบพื้นนะครับกับไม้นะครับให้มันเสมอกันแล้วเราก็ตอกลงเสร็จแล้วเราก็เอาหาตะปูตอกส่งลงไปอีกครับอย่างนั้นเราก็ลองใช้ครีมดึงครับโอเคออกแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับเมื่อถอดเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการถอดนะครับฝาครอบกระโหลกด้านหลังนี้ออกก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ระวังนะครับขดลวดจะขาดนะครับลวดทองแดงข้างในนี่อาจจะขาดได้นะครับผมจะตัดตัวสายรัดเคเบิลไทยที่รัดสายคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกครับถอดออกครับสายจะได้ไม่ลังนะครับจับไว้ถอดครับตอนนี้รู้สึกว่าแกนจะติดออกมาด้วยนะครับนี่ติดออกมาเลยนี่ถอดมาแล้วตอนนี้ก็ออกมาทั้งแกนเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่น็อตคืนเข้าไปตรงนี้ตัวนึงเพื่อกันมันหลุดนะครับหลุดลงมานี่สายขาดเลยนะฮะยืดไว้ก่อนครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแกนกันครับรู้สึกว่าน้ำมันแห้งนะครับเพราะว่าเปิดตลอดเลยนะครับผม24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับน้ำมันแห้งนะครับผมดูที่บูธนะครับด้านในเห็นไหมครับสังเกตดูน้ำมันแห้งนะครับผมนี่ครับมองเห็นเลยนะครับรู้สึกได้เลยว่าน้ำมันแห้งนะครับเพราะว่าสักหลาเราแห้งเลยนะครับหน้าร้อนนะครับผมใช้งานพัดลมหนักนะครับถ้าเป็นระบบบูธระบบน้ำมันแบบนี้นะครับต้องหมั่นหยอดน้ำมันนะครับบ่อยๆนะครับผมอย่าให้ขาดนะครับถ้าขาดแล้วก็จะติดแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะถอดออกมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับผมทั้งแกนทั้งบูธเลยนะครับแล้วก็จะหยอดน้ำมันใหม่นะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะถึงกับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะสึกมากนะเพราะมันเพิ่งจะเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็ลองล้างดูก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คดูก่อนโอเคก็จะถอดนะครับบูธนะครับก็มาล้างนะครับก็งัดออกมาใช้วงแบนงัดวัวล็อกบูทกับสักหลาดออกมาครับนี่แห้งเลยนะครับนี่ครับบูทกับสักหลาดออกมาแล้วครับสักหลาดแห้งเลยนะครับผมน้ำมันไม่มีเลยก็ถอดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับผมที่ถอดเดี๋ยวผมจะถอดขนลวดนี้ออกมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้ถอดง่ายๆนะครับเดี๋ยวตัดสายก่อนสายเคเบิลไทยที่รัดสายไฟไว้ครับขยับค่อยๆขยับนะครับค่อยจับขยับออกมาเดี๋ยวสายขาดแต่ตัวนี้เป็นขดลวดใหม่ครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนไปครับตัวนี้ก็ยังไม่กรอบนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วใช้ไขควงแบนเราเนี่ยแหละครับงัดออกมาแล้วเก็บที่เดิมก่อนครับโอเคครับก็ผมจะล้างแกนนะครับกับบูทด้วยทินเนอร์นะครับผมก็จะล้างแกนกับบูทด้วยทินเนอร์นะครับผมก็นะครับเททินเนอร์ลงไปเลยที่แกนตรงนี้โอเคแช่บูทไปด้วยครับก็ผ้านะครับเช็ดล้างผมจะใช้สว่านนะครับปั่นผ้าชุบทินเนอร์จับเสร็จแล้วก็ปั่นครับจากนั้นผมก็จะใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ที่ละเอียดหน่อยนะครับผมนี่น่าจะเบอร์800นะครับละเอียดหน่อยขัดที่แกนนะครับก็แล้วก็ต่อด้วยทินเนอร์โอเค
คตอนนี้ก็แกนก็ใสสะอาดเหมือนใหม่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองเอาบูทมาใส่แล้วลองขยับดูนะครับว่ามันหลวมไหมนะครับก็เดี๋ยวล้างอีกฝั่งนึงก่อนนะครับทีนี้ก็มาล้างฝั่งนี้บ้างนะครับทินเนอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็กระดาษทรายนะครับเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้แกนก็สะอาดใหม่นะครับเหมือนเดิมแล้วต่อไปเราก็มาล้างนะครับบูทกันนะครับผมล้างนะครับทำความสะอาดด้านในด้วยปั่นข้างในด้วยนะครับนี่ล้างเอาคราบสิ่งสกปรกออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมคืนเข้าไปดูนะครับสวมบูทนี่ครับยังแน่นอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมครับดูใกล้ๆนะครับไม่ขยับนะครับใส่เข้าไปแล้วเราลองขยับดูก็เรียบร้อยนะครับท่านี้เหมือนกันใส่เข้าไปดูเห็นไหมครับยังแน่นอยู่นะครับยังขยับไม่ได้เลยนะครับก็ยังแน่นอยู่ล้างทำความสะอาดแล้วก็หยอดน้ำมันใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบตัวบูทหลังนะครับนี่กระดาษลงไปครับแล้วก็ตามด้วยบูทนะครับหยอดน้ำมันนะครับหยอดลงไปที่สักการะนะครับผมแล้วก็หยอดไปที่บูทด้วยก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าสักการะเราแห้งมากเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ใช้ตัวกิ๊บนะครับล็อกบูทนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับใช้ควงแบนนะครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับเราก็หยอดน้ำมันเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับอันนี้กระโหลกด้านหลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ด้านหน้าด้วยนะครับโอเคครับผมก็ถอดน็อตออกก่อนครับขยับเบาๆครับโอเคได้แล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็สักการะใส่เข้าไปครับในเบ้านี้นะครับแล้วก็บูทวางไปหยอดน้ำมันลงไปที่สักการะนะฮะหยอดเยอะๆหน่อยครับแหวนล็อกนะครับบูทลงไปวงแบนไล่กดไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับใส่คนลวดเข้าไปคืนครับก็เหมือนเดิมยึดน็อตไว้ตัวนึงก่อนนะครับป้องกันการหลุดระหว่างที่เรายกไปยกมาครับไปเราก็จะมาประกอบเข้าเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เราก็จะมาทำการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับผมก็หยอดน้ำมันที่แกนด้วยครับทั้งหน้าและหลังเลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปขยับหาองศาให้ได้นะครับแล้วก็ครอบเข้าไปครับมาเริ่มเลยก็ถอดน็อตก่อนนะครับลืมนะครับจับไปด้วยครับเดี๋ยวหลุดนะครับครอบไปปึ๊บยึดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับตรงข้ามกันก่อนนะไม่ต้องแน่นนะครับเอาแค่ตึงๆมาฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวเรามาลองหมุนดูก่อนครับหมุนแกนดูใช้มือหมุนที่แกนนะครับหมุนได้ลื่นแล้วนะครับลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดให้ดูนะครับว่าตอนนี้แกนจะหมุนหรือยังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับดูนะครับสังเกตที่แกนนะครับ1 2เห็นไหมครับหมุนแล้วนะครับอันนี้เบอร์2โอเคเรียบร้อยถอดปลั๊กครับอย่าลืมนะครับเสียบแล้วก็อย่าลืมถอดออกด้วยนะครับทีนี้เรามาเก็บสายครับผมสายที่เราตัดออกเมื่อกี้ก็รัดสายเคเบิลไทยมาเดิมตัวคาปาซิเตอร์นะครับใส่ที่เดิมรัดสายให้ด้วยนะครับเก็บสายให้เป็นระเบียบครับโอเคตัดครับปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยใส่สลักครับก็วิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับให้หาอะไรรองแล้วครับแล้วค่อยตอกเข้าไปเบาๆไม้รองครับสลักใส่ลงไปตอกครับก็แก้ไขอาการแกนฝืดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเสียบปลั๊กเลยนะครับโอเคตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์1ให้ดูนะครับเบอร์1นะครับมาแล้วครับลมมาแล้วลมมาแล้วอ่ะมาทางนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงลมเบอร์1นะครับเบอร์2โอ้โหลมแรงเหมือนเดิมครับเบอร์3อู้ฟังเสียงครับโอเคปิดก็เรียบร้อยไปนะครับผมกับการแก้อาการแกนฝืดนะครับผมก็ลองไปเช็คและแก้ไขพัดลมที่บ้านดูนะครับถ้าเกิดพัดลมใครมีอาการแบบนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับพัดลมระบบบูทนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งนะครับถ้าแห้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดแบบนี้แล้วว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆจนแบบแห้งนานมากนะครับจนแบบแกนสึกบูทสึกก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับผมหรือว่าทางที่ดีนะครับไม่ต้องมาคอยหยอดน้ำมันนะครับเปลี่ยนเป็นตลับลูกปืนครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ตลับลูกปืนของผมหมดก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเป็นแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนครับผมก็รอเดี๋ยวมีตลับลูกปืนผมก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับส่วนใครมีคำแนะนำหรือคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพร้อมกับรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ